คือในส่วนเรื่องของการพักโทษนั้นผู้ใดจะมีการเข้าเกณฑ์บ้างแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าจะต้องรับโทษไปแล้ว1ใน3ของการรับโทษอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยเขานับว่า1ปีถ้าเราคำนวณกันจริงๆเนี่ยคุณทักษิณมาถึงประเทศไทยรับโทษเนี่ย22สิงหาคมคือพอคำนวณไปคำนวณมาเนี่ย18กุมภาพันธ์เนี่ยถือว่า1ใน3แล้วค่ะ1ใน3แบบนี้เข้าเกณฑ์การพักโทษหรือไม่ค่ะหลายส่วนหลายฝ่ายกำลังจับตามองวันนี้ค่ะเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพักโทษมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะในส่วนของข้อมูลของทางคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษการลงโทษโดยมีการพิจารณาเรื่องของรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพักโทษและการพักโทษเป็นกรณีพิเศษตามที่เรือนจำพิเศษมีการเสนอชื่อสำหรับหนึ่งในเงื่อนไขที่ได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษคือการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือการพิการอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ต้องรับโทษไปแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือว่า6เดือนของกำหนดโทษตามหมายแจ้งตรงนี้หลายคนบอกว่าคุณทักษิณเข้าเกณฑ์หรือไม่อายุเนี่ยได้นะคะอายุได้เจ็บป่วยล่ะเจ็บป่วยร้ายแรงก็เคยเข้ารับการผ่าตัดทันทีที่กลับมาถึงประเทศไทยได้รับโทษ1ใน3หรือยัง6เดือน6เดือนถ้านับตั้งแต่โดนถูกตัดสินโทษและเข้าเรือนจำก็ถึงนะ6เดือน6เดือน18กุมภาพันธ์แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตคุณพึ่งอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจนับด้วยไหมนับด้วยไหมอันนี้ต้องดูหลักเกณฑ์ของทางกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะคือเขาบอกว่าการได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักโทษชั้นกลางขึ้นไปหรือไม่ถูกคุมขังตามหมายขังในคดีอื่นอันนี้ถ้าไม่โดนคดีอื่นเนี่ยก็มีโอกาสได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันสำหรับนายทักษิณรับการรักษาตัวด้วยอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเข้าเกณฑ์ได้รับโทษเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลางอายุ74ปีมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและในวันที่18กุมภาพันธ์นี้จะครบกำหนดการรับโทษ1ใน3หรือว่า6เดือนโดยนับตั้งแต่22สิงหาคม2566เป็นต้นมาในทักษิณเดินทางกลับมายังประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษจาก8ปีเหลือจำคุก1ปีด้วยอย่างไรก็ตามค่ะจะได้รับการพักโทษหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการพิจารณาโดยกรณีของนายทักษิณนั้นมีประเด็นที่ต้องติดตามว่าหากได้รับการพักโทษจริงก็อาจจะถูกอายัดตัวเอาไว้ก่อนดำเนินในคดีอื่นค่ะอย่างเช่นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถ้าโดนคดีนี้ก็จะยังไม่ได้รับการพักโทษนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีนึงค่ะ